เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่โซเชียลให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับผู้ชมครับเมื่อผู้ใช้งาน TikTok ไทยอาร์มี่ได้มีการแชร์เรื่องราวน่ารักน่ารักทหารชาวอเมริกันที่เข้าร่วมฝึกคอมบาโก2024ที่เมืองไทยทางทหารไทยครับในฐานะเจ้าบ้านเลยทำอาหารต้อนรับทำเมนูที่บอกเลยว่าทหารสหรัฐอเมริกาไม่เคยทานนั่นก็คือหนูนาย่างซึ่งนอกจากหนูนาย่างแล้วก็ยังมีปลาเผาไก่ย่างแบบคนท้องถิ่นให้ได้กินกันบอกเลยว่ามีแซ่บอร่อยกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่านอกจากจะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทหารแล้วยังได้แลกเปลี่ยนมิตรไมตรีและวัฒนธรรมกันด้วยไปชมคลิปกันครับทั้งนี้ครับโพสต์ดังกล่าวยังได้ระบุข้อความแคปชั่นสั้นๆว่าตัวตึงมาแล้วของดีของไทยอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ครับก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาชมและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรกันบ้างไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ